ระหว่างที่คุณไปนั่งทำกับองค์กรที่มั่นคงแต่มันมีเสียงเรียกเล็กๆในหัวใจอยู่ว่าในหัวใจว่าฉันต้องออกมาทำวันหนึ่งจะต้องเป็นมีเป็นเจ้าของธุรกิจวันนึงแต่คนมันจะทิ้งความหอมหวนของความมั่นคงและเงินเดือนหลักได้ยังไงยากยากยากเวลาคุยกันกับเพื่อนก็จะบอกเฮ้ยคิดดีๆนะการที่เงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนแสนหนึ่งแล้วกันครับแปลว่าเราต้องทำธุรกิจให้มีรายได้อย่างน้อยล้านหนึ่งนะมันถึงจะได้กำไรถึงจะได้กำไร 10% คือแสนหนึ่งเพราะฉะนั้นในใจเวลาคิดเนี่ยไม่ใช่สามารถบอกว่าจะออกมาเป็นร้านกาแฟเล็กๆผิดละคุณศึกษานานไหมก่อนจะเริ่มไปทำร้านกาแฟก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ดูร้านกาแฟไปดูตามเดินทางดูคือเก็บข้อมูลพวกนี้มาเรื่อยๆเราก็เลยเห็นว่าอ๋อถ้าเราจะทำร้านกาแฟแบบอิตาเลียนบาร์เอสเปรสโซ่เราจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ลองคำนวณดูไอ้ที่เขาบอกว่าจะขายดีมากๆ300แก้ว300แก้วต่อวันหักค่าเช่านู่นนี่นั่นค่าแรงเนี่ยจบสิ้นเดือนมันอาจจะได้กำไรอยู่สัก 40,000 50,000 สมมุตินี่คือดีมากนะ300นี่ต้องขายดีมากนะเหนื่อยมากนะขายเยอะนะแต่ว่ากำไรมันน้อยก็จะวาดฝันให้เราว่ากาแฟเนี่ยกำไรเยอะมากมหาศาลมากกาแฟแก้วนึง 200% 300% จะมีคำนี้อยู่แต่จริงๆไม่ใช่เลยธุรกิจกาแฟมันแข่งขันกันแรงมากเชียงใหม่เนี่ยเดิน59เจอร้านนึงใช่อีก59เจออีกร้านใช่เนี่ยแถวรัชโยธินเนี่ยเต็นท์นึงเนี่ยต่อกันเลย7ล้านอ่ะอยู่เต็นท์เดียวกันอ่ะผมมาซื้อเครื่องกาแฟมือ2อ่ะก็ไปหอบจากในเต็นท์นั่นน่ะของคนนึงที่ถอดใจคือที่เราเห็นมีเยอะเนี่ยแปลว่ามีเจ๊งก็เยอะ 90%เป็นธุรกิจที่เจ๊งอันดับหนึ่งของธุรกิจที่เขาคิดคิดกันมันเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายมากคู่แข่งเกิดขึ้นทุก2ชั่วโมงเรียนทำกาแฟ2ชั่วโมงทำได้เลยผมไม่ได้คิดว่าจะทำร้านกาแฟนะตอนเริ่มต้นผมคิดที่จะทำเชนกาแฟตั้งแต่แรกเราต้องมีหลายร้านแล้วคุณคิดแผนให้มันเกิดหลายร้านด้วยอะไรเริ่มต้นมี 200,000 200,000นี่ทำไงดีวะเงินเก็บมี 200,000 เงินเก็บมี 200,000 ก็ทำเรื่องนี้มันคือมันก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเงินเดือนก็เยอะนะทำไมมันเหลือโอ้ยมันก็ทำธุรกิจอื่นลองนู่นลองนี่ก็เจ็บตัวคุณทำมาเยอะแล้วก็ลองนู่นลองนี่เยอะครับแล้วก็โปรเจกต์เลยว่าทุก6เดือนเราต้องเปิดสาขาใหม่เพราะคุณคำนวณจากตอนต้นที่คุณบอกผมว่าสมมติร้านกาแฟ1ล้านขายได้วันละ300แก้วเนี่ยกำไร50,000สิ้นเดือนอย่างมาก 50,000 อย่างมาก 50,000 ถ้าจะให้มันได้ถึงแสนก็ต้อง2ล้านขึ้นไปละใช่ครับแล้วเราก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆด้วยกลไกวิธีคิดไปเรื่อยๆเลยแล้วทุนล่ะครับความโชคดีของเรานะครับคือผ่านไป3ปีเนี่ยเราไม่มีหนี้เลยเพราะว่าไม่มีใครให้เรายืมเลยธนาคารกู้ได้มั้ยธนาคารกู้ไม่ได้พอไปบอกเขาว่าทำเป็นธุรกิจกาแฟนะครับเขาก็จะแบบโอ้ยากหน่อยธุรกิจกาแฟอัตราเจ๊งมันสูงจริงๆเลยไม่ให้กู้ไม่ให้กู้โชคดีคุณเลยไม่ต้องเป็นหนี้ก็บริหารบนเงินสดของตัวเองมาตลอดเดี๋ยวนะเอาเริ่มต้นก่อนครับเลือกที่ไหนอย่างไรแล้วมีความต่างกับกาแฟอื่นอย่างไรครับกาแฟต้องรสชาติดีปิดตาแล้วลองชิมอ่ะกาแฟ6แก้วเนี่ยต้องแยกออกว่าเป็นกาแฟเราซิปแรกเป็นตัวอาจจะไม่อร่อยแต่ไม่อร่อยผมประสบความสำเร็จแล้วนะมันต่างกันนะอย่าเหมือนคนอื่นเขาหมดวันพรุ่งนี้จะจำรสชาตินี้ได้ดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้สึกมันแปลกๆว่ะอันนี้คือทางด้านการตลาดคือเราอิมพรินต์แบรนด์เราเข้าไปในหัวแล้วร้านค้าต้องมีแบรนด์ที่ชัดเจนเราต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเราตีคอนเท็กซ์ใหม่เราบอกว่าร้านกาแฟคือสิ่งที่เราให้ energy ต่อวันเรามาเริ่มต้นวันที่คลาสบางคนเดินสลัวสลัวมามันจะได้สว่างสว่างเพลงต้องมี EDM ต้องมีบีทอยู่ในร้านต้องไม่ใช่บอสโนวาเบาๆไม่ใช่ที่นั่งต้องไม่ใช่โซฟานั่งสบายๆลืมๆไม่ได้ต้องเป็นจุดที่นั่งทำงานได้วิธีนั่งมันจะไม่เหมือนกันโซฟามันนั่งอย่างนี้ทำอะไรแต่ต้องนั่งดูบนทำงานได้มีสาขาที่ได้รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมมีแบรนดิ้งชัดเจนคนนึกถึงร้านคาเฟ่ที่เล่นแบบทุกเขาเรียกอะไรนะทุกอายตนะของมนุษย์ตามองเห็นหูได้ยินสดประสาททุกอย่างต้องคอนโทรลไว้หมดคลาสเปิดสาขาทุกครั้งจะต้องดีไซน์ใหม่อาคารใหม่พนักงานใหม่ที่นั่นนะครับรูปแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับคนทำงานต้องการพื้นที่แบบนึงนักเรียนต้องการพื้นที่แบบนึงใจกลางสยามสแควร์วันเนี่ยที่คลาสอยู่ก็เป็นต้องการพื้นที่อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นการออกแบบการคิดเรื่องพวกนี้แล้วการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบเนี่ยที่คนจะรู้จักเราเยอะในเรื่องของการเก็บข้อมูล Data ทั้งหลายจากการใช้งานแล้วมาออกแบบ